กระทะคว่ำตำรวจกล่าวตั้งเตาบนถนนผิดกฎหมายครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาสืบเนื่องจากกรณีที่มีการนัดชุมนุม3กลุ่มคือกลุ่มไทยภักดีกลุ่มการเมืองภาคประชาชนและกลุ่มคณะราษฎรบริเวณโดยรอบรัฐสภาถนน3เสนในวันที่17พฤศจิกายนนี้โดยกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจะกินหมูกระทะและย่างกุ้งบนทางเท้าล่าสุดทางด้านพลตำรวจตรีปิยะตะวิชัยรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ระบุไว้ช่วงหนึ่งว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดกำลังตามความเหมาะสมโดยจัดกำลังสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันผัดละ9กองร้อยตามความเหมาะสมส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ชุมนุมประกาศจะกินหมูกระทะและย่างกุ้งบนทางเท้านั้นเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายไม่สามารถทำได้เข้าข่ายความผิดตามพรบ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองพรบ.การจราจรทางบกห้ามวางสิ่งกีดขวางทางเท้าหรือที่สาธารณะรวมทั้งพรบ.อุตสาหกรรมเกี่ยวกับการใช้แก๊สกระป๋องอีกด้วย